สวัสดีครับคุณกำลังรับชมช่องแคมปิ้งกินเที่ยวทาง YouTube นะครับตอนนี้แคมปิ้งกินเที่ยวอยู่ที่ขอบอ่างเก็บน้ำบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับนี่เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่นี่ก็จะมีคนมากันเยอะแยะเลยนะครับลมพัดเย็นสบายนะครับแล้วก็เขาจะมาหาปลากันนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับไม่ต้องกลัวอดนะครับเพราะว่าก็จะมีรถซาเล้งนะครับขายไอติมขายน้ำนี่นะฮะอย่างรถไอติมนะครับขายน้ำขายไอติมแล้วก็มีขายก๋วยเตี๋ยวนะครับมีขายถั่วขายผลไม้มาตลอดนะครับก็ถ้าใครจะขับเข้าไปลึกๆนะครับก็ต้องดูทางด้วยนะฮะเดี๋ยวมันจะเข้าไปแล้วออกไม่ได้นะครับจะเห็นมีร่องรอยนะครับมีทางที่รถวิ่งเข้ามาแล้วก็ออกไม่ได้นะครับนี่ข้างหน้าคือเขากำลังหางมหอยนะครับตรงนู้นกำลังก่อไฟนะฮะน่าจะมีปิ้งย่างนะครับแล้วช่วงหน้าแล้งก็เป็นอย่างนี้ฮะที่ขอบอ่างเก็บน้ำบางพระนะครับแล้วก็เชื่อว่าที่อ่างเก็บน้ำอื่นๆก็น่าจะเหมือนกันครับหน้าแล้งน้ำก็ลงเงี้ยฮะคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับก็จะมาถือโอกาสครับมาหาปลาหาหอยมาพักผ่อนกันนะครับเต็มเลยนะฮะนี่นะครับทางแบบนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันจะจมโคลนนะฮะวิ่งเข้ามาอาจจะจมโคลนได้นะครับเพราะว่าพื้นมันก็ค่อนข้างนิ่มนะตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายๆนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวที่บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำบางพระนะครับก็ช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาดด้วยนะฮะที่เอาของอะไรมากินนะครับก็ช่วยกันเก็บๆด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เห็นเอามาได้นะครับเราก็ต้องเอากลับได้นะครับเห็นทิ้งเอาไว้เยอะเลยนะฮะก็อย่าปล่อยไว้เลยครับเพราะว่าพอถึงเวลาน้ำมานะครับพวกขยะอะไรพวกนี้มันก็อยู่ในน้ำนี่แหละครับเพราะว่าเวลาน้ำมาเนี่ยมันน้ำมันท่วมไปถึงนู่นเลยนะครับต้นไม้นู่นเลยนะฮะตรงนี้นี่เข้ามาไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เป็นฤดูแล้งนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับจะเป็นหอยที่เขางมกันนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นมีเศษเปลือกตกอยู่นะครับนี่นะเขาก็จะมีที่เขางมกันนะครับก็จะมีหอยแบบนี้แล้วก็จะมีหอยขมด้วยนะครับก็จะเป็นหอยขมกับหอยแบบนี้นะครับที่เขางมกันนี่ครับวันนี้เราเตรียมไส้กรอกมาย่างนะครับเดี๋ยวเราปูพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำกินกันนะครับตรงนี้
นะครับมีร้านไส้กรอกด้วยนะครับไส้กรอกลูกชิ้นนะครับบอกแล้วตรงนี้มีของกินตลอดนะครับเพิ่มอีก20 บาทเนาะครับขอบคุณครับนี่นะครับเราก็มาย่างของเราเองนะครับจะให้พี่เขาย่างก็ได้นะฮะร้านนี้น้ำจิ้มอร่อยมากเลยนะครับโอ้ท่านแม่อันนี้น้ำจิ้มเขามีมาให้2ถุงนะครับอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเข้มข้นมากถ้าเป็นปลาหมึกนี่แจ๋วเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็น้ำจิ้มหวานๆนะครับอันนี้ก็อร่อยนะครับเข้มข้นเลยสุดยอดเลยครับหวานเข้มข้นครับเจ้าเลยก็ตอนนี้เราทยอยเก็บไฟชีสด้านหลังแล้วนะครับเราจะกลับแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับเดี๋ยวเก็บด้านหลังเรียบร้อยแล้วก็เราจะเดินทางแล้วครับขอบคุณครับ